ก็จะรู้ว่าผู้บังคับกองพันส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนรัฐบาลในปราบประชาชนน้องๆที่รักทั้งหลายครับน้องๆมาร่วมภารกิจกับพวกเราชาวเสื้อแดงทหารทุกคนรักชาติรักสถาบันพี่น้องเสื้อแดงทุกคนก็รักชาติรักสถาบันเรามีภารกิจร่วมกันคือล้มอำมาตย์ปกป้องสถาบันน้องๆต้องมาช่วยกันครับมิฉะนั้นจะถูกครหาว่าไม่รักชาติและก็ไม่รักสถาบันพี่น้องทั้งหลายครับอารยะขัดขืนต้องเริ่มดำเนินการได้แล้วบรรดาพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศใครเป็นข้าราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัททางการอาทิตย์ที่จะถึงนี้ลากิจทุกคนครับพี่น้องเรามีสิทธิ์ที่จะลากิจได้ขอให้ลากิจทุกคนลาไม่ลาครับพี่น้องผมเองก็ว่าจะลาเหมือนกันแหละถ้าท่านประธานชัยนัดประชุมสภาผมเขียนใบลาป่วยไว้แล้วครับพี่น้องครับในใบลาบรรยายว่ากระผมป่วยเป็นโรคจิตสุขภาพจิตเสื่อมครับพี่น้องไม่สามารถไปร่วมประชุมกับฆาตกรอมหิตอภิสิทธิ์สุเทพได้เพราะฉะนั้นต้องขอลาป่วยนะพี่น้องทั้งหลายครับก็ขอฝากให้กำลังใจพี่น้องเสื้อแดงทุกคนยังมีพี่ๆน้องๆจะต้องมาปราศัยต่อตะผมเป็นจำนวนมากก็ขอฝากกำลังใจขอบอกกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งปราบประชาชนเมื่อไรทหารแตงโมมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขอบอกพวกเราว่าภารกิจใหญ่หลวงของเราล้มอำมาตย์ปกป้องสถาบันเรียกร้องประชาธิปไตยสำเร็จแน่นอนครับพี่น้องโอ้ดังนั้นโอ้ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งให้ไอ้คนที่ยืนอยู่ยอดตึกได้ยินดังดังได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังขอพี่น้องทุกคนโชคดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้มีข่าวว่าสถานีวิทยุชุมชนคลื่น 96.35 นะครับลำลูกกามีกำลังทหารและพวกตากสีเสื้อไปเยี่ยมยังไงพี่น้องเสื้อแดงแถวนั้นก็ช่วยกันดูแลคุ้มครองสื่อสถานีวิทยุชุมชนของเราด้วยนะครับครับอีกข่าวหนึ่งจิ้งจกทักเขาบอกว่ายังต้องฟังเลยนะครับก็บอกว่ามีทหารผู้หญิงใส่เสื้อแดงจะมาร่วมชุมนุมอยู่ด้วยเราก็ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ถึงกับระแวงแต่ระวังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเอาละครับช่วงนี้พี่น้องครับพบกับจตุพรพรหมพันธุ์ครับพี่น้องครับส
พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอเรียนกับพี่น้องนะครับว่าผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าพี่น้องจำได้ว่าหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจัดการปราบผู้ชุมนุมจากนายสุเทพเทือกสุบรรณมาเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้ประกาศว่าจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงพี่น้องที่เราทั้งหลายตลอดระยะเวลาทั้งวันถ้าพี่น้องได้ดูการแถลงข่าวของพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดมีถ้อยคำหลายคำเช่นมีการถามเรื่องการสลายการชุมนุมสรรเสริญก็จะบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่จะทำทันทีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าจะเกิดการประทะก็ต้องเกิดรวมกระทั่งการจะส่งทหารตำรวจไปประจำตึกสูงต่างๆนี่เป็นปรากฏการณ์ตลอดระยะเวลาทั้งวันผมเองก็ได้ติดตามข่าวสารแล้วท้ายที่สุดทหารแตงโมก็ได้เฉลยโจทย์มาเป็นที่เรียบร้อยว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ได้มีการประชุมในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงแต่ได้ตัดสินใจประชุมและก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยในวันนี้ไปแล้วหลายคนได้มีความเชื่อมั่นเหมือนกับพวกเราในช่วงที่ผ่านมาว่าถึงอย่างไรพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเขาจะไม่เลือกหนทางปราบปรามประชาชนเพราะเขาเคยแถลงข่าวว่าเขาเคยขัดใจนายสมัครสุนทรเวชในการออกพรกแล้วให้เขาไปสลายการชุมนุมเขาไม่สามารถทำได้นั่นในวันที่นายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแต่บัดนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายกลายเป็นหนังคนละม้วนมติในที่ประชุมให้มีการสลายการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้าพี่น้องที่เราทั้งหลายการเรียกระดับเจ้ากรมผบ.พลผบ.พันไปสั่งการในวันนี้สอดคล้องกับการจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็จัดเต็มกันไปหมดพี่น้องในฐานะที่เราเป็นผู้ก่อการร้ายตามความหมายของอภิสิทธิ์ผู้ก่อการร้ายตัวจริงนั้นท่านพร้อมที่จะรอตอน6โมงเช้าให้เขามาสลายอย่างด้วยหัวใจที่เบิกบานไหมครับพี่น้องที่เราทั้งหลายพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเวลานี้มีสภาพเหมือนศพเดินได้อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการบินไปพบครอบครัวผมก็ได้แถลงข่าวส่งข่าวไปบอกว่าให้ลูกเมียคิดให้ดีๆเพราะขณะนี้เนี่ยฆ่าคนเมื่อตอนสงกรานต์เลือดปีที่แล้ว1ครั้งวันที่10เมษายน1ครั้งถ้าวันพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งที่3ถามว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะภรรยาบุตรพ่อแม่จะใช้ชีวิตในสังคมประเทศนี้ในฐานะทรราชอย่างไร